Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาร่วมทบทวนมาร่วมเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสำหรับผมเองนะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางทีมงานนะครับให้ได้มาพูดคุยกับพี่น้องในทุกๆเดือนเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งผมเองก็ใช้หนังสือนะครับ40หะดีษของท่านอิหม่ามนาวาวีในการมาพูดคุยกับพี่น้องในแต่ละเดือนสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หะดีษบทที่7นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสาหลักของศาสนานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเอาไว้นั่นก็คือหะดีษที่ว่าอัดดีนุนนะซีฮะนะครับที่เรามักจะเคยได้ยินคำแปลตรงนี้ที่ว่าศาสนาคือการตักเตือนนะครับแต่จริงๆแล้วเราได้ทำความเข้าใจกันไปบ้างแล้วนะครับในเดือนที่แล้วเกี่ยวกับหะดีษบทนี้นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอัดดีนุนนะซีฮะว่าคืออะไรนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปนะครับเราก็ขอทบทวนในครั้งที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านจามีมนะครับอัดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้บอกว่าอันนันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนานั้นคือการนะซีฮะกุนนาลิมันเราก็ได้ถามท่านนบีว่าการนะซีฮะนี้สำหรับใครหรือว่าเพื่อใครนะครับก็ละลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอะอิมมะตินมุสลิมีนวะอามะติฮิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบว่าอันนะซีฮะตรงนี้ก็คือลิลลาห์สำหรับอัลลอฮ์หรือว่าเพื่ออัลลอฮ์วะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอะอิมมะตินมุสลิมีนวะอามะติฮิมเพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อคัมภีร์ของพระองค์เพื่อศาสนทูตของพระองค์และสำหรับหรือว่าเพื่อประชาชาติอาอิมมะนะครับบรรดาผู้นำของมุสลิมีนและมุสลิมโดยทั่วไปนะครับที่ผมยังไม่แปลคำว่าอันนะซีฮะว่าแปลว่าอะไรจริงๆแล้วอันนะซีฮะในนัยยะของหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับหลายๆนักวิชาการได้พูดถึงเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันนะซีฮะจริงๆแล้วอันนะซีฮะตามรากศัพท์ตามภาษาเนี่ยนะครับก็คือความบริสุทธิ์แต่ในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจากคำว่าอันนะซีฮะนั่นก็คือสิทธินะครับอัลฮุกูกสิทธิที่พึงที่จะต้องปฏิบัตินั่นหมายความว่าอัดดีนุนนะซีฮะในที่นี้คือศาสนานั้นคือสิทธิต่างๆนะครับที่ครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องราวของศาสนาการละหมาดก็เข้าอยู่ภายใต้ของคำว่าอันนะซีฮะการถือศีลอดก็อยู่ภายใต้ของคำว่าอันนะซีฮะทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนั้นอยู่ภายใต้คำจำกัดความของคำว่าอันนะซีฮะทั้งสิ้นนักวิชาการบางท่านได้บอกว่าอันนะซีฮะคือฮุกูกคือสิทธิที่เรานั้นพึงปฏิบัติซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าสิทธิที่เราพึงปฏิบัตินั้นเราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อใครบ้างซึ่งถ้าเราแปลว่าสิทธิที่พึงปฏิบัตินั้นผมว่าคำแปลนี้เป็นคำแปลที่กว้างและครอบคลุมมากกว่าที่เราจะแปลในหะดีษบทนี้ว่าอันนะซีฮะที่แปลว่าการตักเตือนนั่นหมายความว่าอัดดีนุนนะซีฮะก็คือศาสนานั้นคือสิทธิทั้งหมดที่เรานั้นพึงที่จะต้องมอบให้กับผู้ที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องมอบให้สิทธิต่างๆเหล่านี้เราจะต้องมอบให้กับใครบ้างสิทธิอันสมบูรณ์ต่างๆนี้เราจะต้องมอบให้กับหนึ่งลิลละสิทธิที่เรานั้นพึงจะมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิอันสมบูรณ์แบบที่สุดที่เราพึงจะมอบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคำว่าอัดดีนุนนะซีฮะถ้าหากว่าเราแปลว่าอันนะซีฮะการตักเตือน ความหมายมันก็จะคือว่าการตักเตือนนั้นตักเตือนเพื่ออัลลอฮ์ตักเตือนสำหรับอัลลอฮ์มันก็จะไม่ค่อยเข้ากับรูปประโยคสักเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วถ้าเราแปลคำว่าอันนาซีฮะให้นิยามของคำว่าอันนาซีฮะคืออัลฮุกูกสิทธิอันสมบูรณ์ที่เรานั้นพึงที่จะต้องปฏิบัติถ้าแปลแบบนี้เนี่ยมันจะเข้ากับรูปประโยคมากที่สุดเราจะต้องมอบสิทธิต่างๆเหล่านี้ให้กับใครบ้างบรรดาซอฮาบะถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับใครล่ะครับท่านนบีในสิทธิต่างๆเหล่านี้ที่เรานั้นพึงที่จะต้องมอบให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับบรรดาซอฮาบะที่ถามว่าสิทธิต่างๆเหล่านี้ที่เราพึงที่จะต้องมอบให้นั่นก็คือลิลละอันดับแรกสิทธิอันสมบูรณ์ที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับสิทธิอะไรจากเราบ้างและเราพึงที่จะต้องมอบสิทธิอะไรบ้างให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่อัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าของเราแน่นอนนะครับว่าสิทธิที่เรานั้นพึงที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์หรือจำเป็นที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์นั่นก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นคือองค์อภิบาลคืออัลร็อบบุคือองค์อภิบาลร็อบบุลอาลามีนองค์อภิบาลแห่งโลกทั้งผองนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือองค์อภิบาลคือผู้สร้างคือผู้บริหารคือผู้ประทานปัจจัยยังชีพคือผู้ให้เป็นคือผู้ให้ตายเราจะต้องศรัทธาในความเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าเพียงพอไหมกับการที่เราจะศรัทธาเพียงแค่ว่าอัลลอฮ์นั้นคือองค์อภิบาลหรือคือผู้สร้างเพียงองค์เดียวมันยังไม่เพียงพออย่างที่ได้บอกไปในครั้งก่อนนะครับว่าการที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้บริหารจัดการสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้เนี่ยความเชื่อแบบนี้มุชริกในยุคนบีก็เชื่อหากถามพวกเขาเหล่านั้นว่าใครสร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเขาก็จะตอบเป็นคำตอบเดียวกันว่าอัลลอฮ์แต่ทำไมคนเหล่านั้นจึงถูกเรียกว่ามุชริกอันเนื่องมาจากพวกเขาเหล่านั้นนำเอาสิ่งอื่นมาสักการะเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเราให้สิทธิต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของความเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์พร้อมกับให้สิทธิต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีในคำจำกัดความที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เราปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่คู่ควรหรือที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้เราปฏิเสธทั้งหมดในพระเจ้าอื่นอิลลัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เรานั้นจะทำการสักการะภักดีซึ่งการยืนยันนี้เรายืนยันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรานั้นละหมาดด้วยกับการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราบอกว่าอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เรานั้นทำการสักการะภักดีและเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เรานั้นทำการขอความช่วยเหลือนี่คือสิทธิที่เรานั้นจะต้องมอบแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่เราจะไม่ยึดเอาสิ่งใดมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสักการะภักดีนั่นก็คือการที่เรานั้นขจัดและปฏิเสธในเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่เอาสิ่งใดทั้งสิ้นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ในการวิงวอนขอหรือในการภักดีเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในความเป็นองค์อภิบาลของพระองค์ให้ความเชื่อมั่นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีสิทธิต่ออัลลอฮ์ที่เราพึงจะต้องมอบต่อนั่นก็คือในเรื่องของลักษณะนามของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์นะครับพระนามของอัลลอฮ์ที่เรานั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นมีพระนามที่เลอเลิศมีคุณลักษณะที่ปราศจากความบกพร่องใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิทธินะครับนี่คือการนะซีฮะคือสิทธิที่เรานั้นพึงมอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็รวมไปถึงอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นพึงที่จะต้องมีต่ออัลลอฮ์ในกิจการงานต่างๆของเราทั้งหมดอัลอิคลาสถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกิจการงานต่างๆของเราทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของเราเราจะต้องเป็นไปด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบอิบาดะห์ ซึ่งเราทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าในอิบาดะห์ทุกๆอิบาดะห์เนี่ยที่เราจะต้องปฏิบัติละหมาดซะกาตศีลอดฮัจญ์หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของอิบาดะห์สิ่งแรกที่จำเป็นก็คืออันนียะห์คือการตั้งเจตนาและในเจตนาของเรานั้นจะต้องเป็นเจตนาที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละหมาดเราต้องตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เราจะละหมาดเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้เราจะต้องละหมาดเพื่ออัลลอฮ์และในการละหมาดของเราที่เราละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเนียดนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีแอบแฝงว่าละหมาดเพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นชื่นชมอันนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้นี่คือการให้สิทธิหรือว่าอันนะซีฮะลิลละการให้สิทธิอันสมบูรณ์แบบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่เราพึงที่จะต้องมอบให้ในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ในความเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์ในความบริสุทธิ์ใจที่จะต้องมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสำคัญและจำเป็นสำหรับเราที่เราจะต้องมอบแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์เกี่ยวกับอันนะซีฮะห์เนี่ยนอกเหนือจากลิ้นล้าแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรต่อบ้างวะลิกิตาบิฮีและสิทธิอันสมบูรณ์แบบที่จะต้องมอบแด่คัมภีร์ของอัลลอฮ์โดยเฉพาะคัมภีร์อัลกุรอานที่ปัจจุบันนี้เรายึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอานเราปฏิบัติตามในคัมภีร์อัลกุรอานโดยที่เราเชื่อว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับศาสนทูตท่านสุดท้ายนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีความศรัทธามั่นต่อคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์นั้นทรงประทานให้กับท่านนบีโดยที่ไม่มีเครือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นในคัมภีร์อัลกุรอานลาไรบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นในอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเชื่อนี่คืออันนะซีฮะลิกิตาบิลละห์คือการให้ความสมบูรณ์หรือว่าให้สิทธิอันสมบูรณ์แด่คัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำดำรัสที่มาจากอัลลอฮ์ที่ทรงประทานทรงมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อว่าอัลกุรอานนั้นเป็นฮูดันวะบุชรอลิลมุอ์มินีนเป็นทางนำเป็นข่าวดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีนั้นนำมาบอกให้กับใครกับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าเป็นคัมภีร์ที่ชัดเจนเป็นคัมภีร์ที่ชัดแจ้งฮุดาวะบุชรอลิลมุอ์มินีนเป็นคัมภีร์ที่เป็นทางนำเป็นคัมภีร์ที่มาแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์แจ้งให้เราได้ทราบในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลิฟลามรออัลิฟลามรอเป็นคำในอัลกุรอานที่ไม่มีความหมายที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายอัลิฟลามรอได้อัลลอฮ์บอกต่อหลังจากนี้ว่ากิจาบุญอันซันนาหูคัมภีร์นี้เราได้ประทานให้กับเจ้าลิตุคริจันนาซามินัซซุลูมาติอิลันนูรเพื่อที่เจ้านั้นจะได้นำเอามนุษย์ออกจากความมืดมนความหลงผิดสู่แสงสว่างสู่สัจธรรมสู่ความถูกต้องแสดงว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจุดเด่นคือกุรอานนำมนุษย์ออกจากความมืดมิดความมืดมนแห่งการหลงผิดออกห่างจากการตั้งภาคีออกห่างจากการทำอุตริกรรมหรือออกห่างจากการทำความชั่วทุกรูปแบบสู่รัศมีแห่งความถูกต้องสู่รัศมีแห่งสัจธรรมนี่คือจุดเด่นของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วการที่เรานั้นให้สิทธิอันสมบูรณ์แบบนะครับสิทธิอันเต็มรูปแบบกับคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราเชื่อสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่ออย่างเดียวเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอเชื่อแล้ว อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรามีความสามารถมากกว่านั้นคือการท่องจำในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่ถือว่าเป็นการให้สิทธิอันสมบูรณ์แบบต่อคัมภีร์ของอัลลอฮฺอ่านอัลกุรอานหรือจดจำคัมภีร์อัลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้อย่างไงครับพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนั้นจะมาขอชะฟาอะห์มาเป็นตัวที่จะมาช่วยเหลือท่านในวันกิยามะห์อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราให้เรานั้นได้อ่านอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานนั้นมันจะมาช่วยเหลือมันจะมาขอชะฟาอะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่อ่านมันในวันกิยามะห์เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีหนึ่งอักษรในอัลกุรอานที่เราอ่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนความดีเราในหนึ่งอักษรนั้น10ความดีท่านนบีบอกว่าไม่ใช่คำว่าอัลิฟลามมีมเนี่ยรวมเป็นหนึ่งอักษรไม่ใช่หากแต่ว่าอัลิฟเนี่ยหนึ่งอักษรลามหนึ่งอักษรมีมหนึ่งอักษรอัลิฟ10ความดีลาม10ความดีมีม10ความดีเพียงแค่อ่านหนึ่งอักษรในอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราได้รับภาคผลจากอัลลอฮ์หนึ่งอักษร10ความดีถามว่าสุเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมีกี่อักษรที่เราอ่านหากเราพิจารณาแค่สุเราะห์ฟาติฮะห์นะมีกี่อักษรที่เราอ่านแน่นอนนะครับว่าอักษรในสุเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมากกว่า10ฉะนั้นแล้วเพียงแค่เราอ่านสุเราะห์ฟาติฮะห์อย่างเดียวเนี่ยภาคผลที่เราได้รับจากสุเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมหาศาลและสุเราะห์บะเกาะฮ์ล่ะอีก200กว่าอายะห์เนี่ยมีกี่อักษรที่เราอ่านแน่นอนนะครับมากกว่า10อักษรและเราอ่านสุเราะห์บะเกาะฮ์เนี่ยเราได้รับภาคผลเท่าไหร่นี่เพียงแค่อ่านนะครับและถ้าเราจำล่ะท่องจำอัลกุรอานด้วยแล้วก็สอนอัลกุรอานด้วยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้คอยรูกุมมันจะอัลละมันกุรอานนะวะอัลละมะคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานการเรียนรู้ก็คือว่าเป็นสิทธิหนึ่งที่เราจะต้องมีต่ออัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานทำความเข้าใจในอัลกุรอานและก็สอนอัลกุรอานคนที่ดีที่สุดคือคนเรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานอ่านท่องจำเรียนรู้ทำความเข้าใจพร้อมกับใคร่ครวญพินิจพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธินะครับที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติหรือเราจะต้องมอบให้กับอัลกุรอาน3วะลิรอซูลิฮีสิทธิที่เราพึงที่จะต้องมอบให้กับศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรสิทธิที่เราต้องมอบให้กับศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เรานั้นศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺหรือต่อศาสนทูตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่เราจะต้องเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าท่านนบีคือศาสนทูตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแต่งตั้งขึ้นและเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายการเชื่อในการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะยังไม่สมบูรณ์แบบจนกว่าเราจะปฏิบัติตามในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับยืนยันเอาไว้ให้ท่านนบีเองเนี่ยบอกกับบรรดามุชริกีนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธในอดีตในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเขาเนี่ยอ้างว่าพวกเขาเนี่ยรักอัลลอฮ์ฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์ฉันเชื่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สั่งให้ท่านนบีนั้นไปบอกกับพวกเขาว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกท่านนั้นรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีดังนั้นแล้วพวกท่านก็จงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกล่าวกับกลุ่มชนในอดีตว่าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์จริง เมื่อรักอัลลอฮ์จริงก็ฟัตตาบิอูนีปฏิบัติตามฉันสิถ้าเมื่อพวกท่านรักอัลลอฮ์และปฏิบัติตามฉันแล้วเนี่ยยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นก็จะรักพวกท่านเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วการที่เรายืนยันว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์การที่เรายืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นได้และมันจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในเรื่องอะไรบ้างการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีที่สำคัญที่สุดคือปฏิบัติตามในเรื่องของอิบาดะห์เพราะทุกๆอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติละหมาด ซะกาต ศีลอดแล้วก็ฮัจญ์เนี่ยล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นสิ่งที่เรานั้นยึดแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดการละหมาดจงละหมาดเสมือนกับเห็นฉันละหมาดเสมือนกับการละหมาดของฉันหมายความว่าพวกท่านจงละหมาดแบบที่ฉันละหมาดทำแบบที่ฉันทำตักบีเราตุนอิหรอมฉันทำยังไงพวกท่านก็ทำแบบนั้นฉันรุกัวยังไงพวกท่านก็ทำแบบนั้นฉันสุญูดยังไงพวกท่านก็ทำแบบนั้นฉันอ่านอะไรในละหมาดพวกท่านก็ทำแบบนั้นศีลอดก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องยึดตามแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างนบีในการถือศีลอดนบีถือศีลอดแบบไหนอย่างไงซะกาตฮัจญ์ทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องยึดรูปแบบที่มีมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของอิบาดะห์เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับหากเราไม่ยึดแบบอย่างที่มาจากท่านนบียึดเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักในเรื่องของการประกอบศาสนาในเรื่องของอิบาดะห์บอกได้เลยนะครับว่าพังอย่างเดียวถ้าไม่ยึดแบบอย่างจากท่านนบีทุกอย่างพังหมดถามว่าแล้วการละหมาดของเราจะเป็นในทิศทางไหนเราจะผินหน้าไปทางไหนหากไม่ยึดแบบอย่างที่มาจากท่านนบีเราจะสุญูดยังไงเราจะรุกัวยังไงเราจะอ่านอะไรในละหมาดของเราถ้าต่างคนต่างคิดนะครับบอกได้เลยว่าอิบาดะห์ในอิสลามนั้นพังแน่นอนแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราด้วยการส่งศาสนทูตมาการมีการมาของศาสนทูตไม่ว่าจะท่านใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเมตตาของอัลลอฮฺให้คัมภีร์หนึ่งแล้วนะในความเมตตาของอัลลอฮฺแต่ก็ไม่ได้ให้คัมภีร์มาเฉยๆโดยที่ไม่มีคนมาแจกแจงไม่มีคนมาอธิบายถ้าเราจะเข้าใจดำรัสของอัลลอฮ์เองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์รู้ว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยจะเข้าใจเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกับการที่เราเข้าห้องเรียนถ้าครูคนหนึ่งนำหนังสือคณิตศาสตร์มาให้เราแล้วบอกไปอ่านเอาเองครูไม่อธิบายครูไม่สอนครูไม่บอกถามว่าเราจะเข้าใจไหมในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนั้นยากนะครับยากมากที่เราจะเข้าใจเพราะไม่มีคนที่มาอธิบายในหนังสือเล่มนั้นเช่นเดียวกันในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคัมภีร์ลงมาให้กับบ่าวของพระองค์ไม่ใช่แค่ยุคสมัยเราอย่างเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันดีในยุคสมัยก่อนท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานคัมภีร์ให้กับบรรดาศาสนทูตของพระองค์เช่นเดียวกันประทานคัมภีร์มาแล้วแต่งตั้งศาสนทูตขึ้นมาเพื่อให้ศาสนทูตเหล่านั้นอธิบายสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์เช่นเดียวกันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาแต่พระองค์ก็ไม่ได้บอกนะว่าให้พวกเราไปเข้าใจกันเอาเองไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาเพื่อให้ท่านนบีนั้นทำการแจกแจงชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ของพระองค์เพื่อให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานั้นได้เข้าใจในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตามศาสนทูตถือว่าเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ยุติอิรรอซูละฟะกอดะอตออัลลอฮ์ บุคคลใดก็ตามที่เชื่อฟังศาสนทูตแน่นอนเขาคนนั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าถ้าไม่เชื่อฟังศาสนทูตของอัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่ากุลลุอุมมะตียะดะคูลูนันญันนะตะประชาชาติของฉันทุกคนนั้นเข้าสวรรค์หมดอิลลามันอาบะยกเว้นบุคคลที่ปฏิเสธไม่เข้าสวรรค์ไม่เอาสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีมีด้วยหรือครับนบีครับบุคคลที่จะไม่เอาสวรรค์ไม่เข้าสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันอะตออานีดะคอลันญันนะห์ใครคนใดก็ตามที่เชื่อฟังฉันภักดีต่อฉันเขาคนนั้นเข้าสวรรค์ว่ามันอาซอนีฟะกอดอาบะใครคนใดก็ตามที่ฝ่าฝืนฉันไม่ปฏิบัติตามฉันเขาคนนั้นคือบุคคลที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าสวรรค์คือบุคคลที่ไม่เอาสวรรค์ฉะนั้นแล้วการเชื่อฟังนบีการเชื่อฟังศาสนทูตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิที่เราจะต้องมอบแด่ศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานะครับ4สิทธิที่เราพึงที่จะต้องมอบในประการที่4ก็คือสิทธิที่จะต้องมอบแด่อะอิมมะจินมุสลิมีนนั่นก็คือบรรดาผู้นำของมุสลิมผู้นำในที่นี้นะครับแบ่งออกเป็น2ส่วน 1. ผู้นำสูงสุดในการปกครองที่เป็นมุสลิม 2. ผู้นำที่อยู่ในสถานะของอุลามะหรือผู้รู้ผู้รู้ก็ถือว่าเป็นผู้นำเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วใน2ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสูงสุดนะครับที่เป็นผู้นำของมุสลิมหรือไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้สิทธิของพวกเขาที่เราพึงปฏิบัติคืออะไรสิทธิที่เราพึงปฏิบัติต่อบรรดาผู้นำหรือต่อบรรดาผู้รู้ก็คือการเชื่อฟังบรรดาผู้นำการเชื่อฟังบรรดาผู้รู้อันนี้คือสิ่งที่สมควรหรือว่าสิทธิที่เรานั้นพึงปฏิบัติแต่หากว่าเราเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรผู้นำทำไม่ถูกผู้รู้ทำไม่ถูกไม่ได้เป็นไปตามแบบอย่างไม่ได้เป็นไปตามคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าเรานั้นไม่มีสิทธิ์ในการเตือนถามว่าเรามีสิทธิ์ในการเตือนบรรดาผู้นำบรรดาผู้รู้ไหมหากเขาเหล่านั้นกระทำความผิดหากเขาเหล่านั้นกระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเรามีสิทธิ์นะครับในการที่จะตักเตือนในการที่จะบอกกล่าวบรรดาบุคคลเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตักเตือนไม่ได้หมายความว่าผู้นำทำผิดทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีแล้วเราไม่สามารถที่จะตักเตือนได้ไม่ใช่แต่การตักเตือนของเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะการที่เราจะตักเตือนผู้นำก็ต้องรู้จักกาลเทศะการที่เราจะตักเตือนหรือจะบอกกับผู้รู้ในสิ่งที่เขามีความผิดพลาดในสิ่งที่เขามีความบกพร่องก็ต้องรู้จักกาลเทศะไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆเนี่ยเห็นเขาทำผิดก็โป้งเลยนะฮะเดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกแล้วว่าผิดไม่ถูกไม่ใช่มันก็ต้องมีวิธีการในการที่จะบอกกล่าวกับเขาในการที่จะนำเสนอกับเขาในสิ่งที่เขานั้นได้ทำผิดพลาดไปเราก็ต้องบอกกล่าวในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยกับการนำเอาหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานด้วยกับการนำเอาหลักฐานที่มาจากสุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะนำเสนอกับเขาเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรอันนี้คือสิทธิอันสมบูรณ์แบบที่เราจะต้องมอบให้แด่อะอิมมะจินมุสลิมีนบรรดาผู้นำนะครับผู้นำในอิสลามไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศผู้นำสูงสุดหรือบรรดาอุลามะนักวิชาการสุดท้ายนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือการตักเตือนหรือว่าสิทธิอันสมบูรณ์แบบที่เราพึงที่จะต้องมอบให้แด่บรรดาบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามบรรดามุสลิมีนโดยทั่วไปวะลิอะอิมมะตินมุสลิมีนวะอามะติฮิมคนโดยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในชั้นของผู้นำที่ไม่ได้อยู่ในระดับของผู้รู้บุคคลโดยทั่วไปที่เป็นมุสลิม เราก็ต้องมีสิทธิที่จะต้องมอบให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิทธิเหล่านั้นมีอะไรบ้างสิทธิที่เราพึงที่จะต้องมอบให้กับบรรดามุสลิมหรือบรรดามุสลิมสิทธิต่างๆที่เขาจะต้องมีต่อเราเนี่ยที่เราจะต้องมีต่อกันและกันเนี่ยสิทธิเหล่านี้คืออะไรแน่นอนว่าสิทธิส่วนหนึ่งก็คือการตักเตือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเป็นหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่าฮักกุลมุสลิมีอะลัลมุสลิมีซิตตุนสิทธิของมุสลิมที่พึงปฏิบัติต่อมุสลิมมีอยู่6ประการด้วยกัน6ประการนี้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเราสิทธิขั้นพื้นฐานนี้เป็นสิทธิที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราอย่างแน่นอนสิทธินี้มีอะไรบ้างใน6ประการหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีก่อนนบีบอกว่าสิทธิของมุสลิมที่พึงมีต่อมุสลิมด้วยกันมี6ประการกี้ล่ะก็มีคนถามขึ้นมาว่ามาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ์สิทธิที่ว่านี้มันคืออะไรล่ะครับท่านนบีมันมีอะไรบ้าง6ประการนี้พี่น้องครับไม่ว่าจะในหะดีษบทนี้ที่พูดถึงสิทธิของมุสลิมที่พึงปฏิบัติต่อมุสลิมหรือหะดีษบทที่เรากำลังพูดถึงอยู่ที่พูดถึงอัดดีนุนนะซีฮะพี่น้องจะเห็นได้นะครับว่าเห็นถึงความกระตือรือร้นของบรรดาซอฮาบะห์ในการที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นมีความกระตือรือร้นในการที่ใคร่ที่จะรู้มีความอยากรู้มีความสนใจอยากที่จะเข้าใจในหลักการของศาสนาท่านนบีบอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคืออันนะซีฮะซอฮาบะห์ก็ไม่รอรีนะครับลีมันยารอซูลุลลอฮ์สำหรับใครล่ะครับเพื่อใครล่ะครับบรรดาซอฮาบะห์ถามเช่นเดียวกันในหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีบอกว่าสิทธิของมุสลิมที่พึงปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันนั้นมี6ประการก็จะมีคนถามขึ้นมาทันทีนะครับว่ามาฮุนนะยารอซูลุลลอฮ์6ประการที่ว่านี้คืออะไรนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ผู้ทรงเกียรตินะครับที่เขามีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราจะเห็นได้นะครับมีหลายๆหะดีษด้วยกันที่บรรดาซอฮาบะห์จะถามท่านนบีและในหะดีษที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้อัดดีนุนนะซีฮะหรือไม่ว่าจะเป็นหะดีษที่ผมพูดถึงที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยหรือหะดีษบทอื่นๆเนี่ยเราเห็นได้จากตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวิธีการในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนพี่น้องจะเห็นนะครับว่าบางหะดีษเนี่ยนบีตั้งเป็นคำถามอาลาอาดุลลุกุมเช่นนะครับเช่นอาลาอาดุลลุกุมฉันไม่ได้บอกกับพวกท่านดอกหรือนี่คือคำถามที่ท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ถามเพื่ออะไรเพื่อดึงดูดความสนใจหรือบางคำถามท่านนบีถามว่าพวกท่านมีความเห็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นี่คือคำถามที่ท่านนบีถามซอฮาบะห์เพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้บรรดาซอฮาบะห์นั้นมีความสนใจในการที่จะแสวงหาวิชาความรู้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นวิทยาปัญญาหรือว่าเป็นจิตวิทยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสอนบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเราเองก็สามารถที่จะนำเอามาใช้ได้นำเอามาสอนกับลูกศิษย์ของเราได้หากเราเป็นครูหรือหากเราเป็นคนทำงานศาสนาที่จะเชิญชวนคนอื่นเราก็สามารถที่จะตั้งคำถามแบบนี้ได้ตั้งคำถามเพื่อให้เขาเหล่านั้นเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเอาละครับสิทธิขั้นพื้นฐานที่มุสลิมพึงปฏิบัติต่อมุสลิมที่ท่านนบีบอกว่ามี6ประการจนกระทั่งทำให้บรรดาซอฮาบะห์ถามว่ามันมีอะไรบ้างล่ะครับท่านรอซูล ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าหนึ่งอิซาลากีตะฮูฟะซัลลิมอะลัยฮิสิทธิแรกคือเมื่อท่านเจอเขาคนนั้นเนี่ยสลามเขาอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติต่อกันเจอหน้ากันให้สลามต้องถามตัวเราเองนะว่าสิทธินี้เราเคยปฏิบัติกับพี่น้องของเราหรือเปล่าแล้วการให้สลามเนี่ยมันมีอิทธิพลนะครับมันมีอิทธิพลที่จะทำให้ความรักความสามัคคีเกิดขึ้นระหว่างเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านนั้นจะมีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และพวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังมีศรัทธาที่ไม่สมบูรณ์จนกว่าพวกท่านนั้นจะรักใคร่ปรองดองกันท่านนบีถามเอาไหมล่ะฉันจะบอกให้เอาไหมถึงวิธีการที่เมื่อพวกท่านทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยพวกท่านจะมีความรักต่อกันนี่ไงฮะคำถามที่ท่านนบีถามเอาไหมเดี๋ยวจะบอกให้ไม่ต้องรอให้ซอฮาบะห์ตอบหรอกครับนบีตอบเองนบีถามว่าเอาไหมล่ะฉันจะบอกให้ว่าอะไรที่จะทำให้ท่านนั้นหรือว่าสิ่งใดที่จะทำให้พวกท่านนั้นมีความรักมีความปรองดองมีความสมัครสมานสามัคคีกันนบีตอบเอาไว้ในท้ายหะดีษนี้ว่าอัฟชุสสลามะบัยนะกุมให้สลามนั้นแพร่หลายในหมู่พวกท่านหรือพวกท่านให้สลามกันนั่นหมายความว่าการให้สลามกันเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้พวกเรานั้นมีความรักซึ่งกันและกันจริงไหมฮะคำตอบคือจริงเอาล่ะวันนี้เราไม่พอใจคนคนหนึ่งไม่พอใจเลยกับคนคนนี้แต่คนคนนั้นกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราเลยเจอหน้าเราก็ให้สลามการให้สลามเป็นซุนนะห์แต่การรับสลามเป็นวาญิบถึงแม้ว่าเราจะไม่พอใจขนาดไหนในตัวคนคนนั้นนะฮะถ้าเขาเจอเราและเขาให้สลามเราเราจำเป็นจะต้องตอบรับสลามแล้วลองดูนะครับเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเขาเจอเราเขาสลามเราตอบสลามเขาเจอเราเขาสลามเราตอบสลามมีมุซอฟะฮะมีการจับไม้จับมือกันด้วยแน่นอนครับไอ้ความบาดหมางที่มันมีมันจะแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่เกิดขึ้นนี่คือวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันด้วยกับวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการสลามนี่คือสิทธิแรกที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเรานะครับเมื่อเจอเขาคนนั้นก็ให้สลามเขาสองวะอิซาดะอากะฟะอาจิบะฮุเมื่อเขาคนนั้นเชิญชวนท่านก็จงตอบรับคำเชิญชวนไปงานวะลีมะนะครับพิธีมงคลสมรสเราก็ต้องสมควรนะที่จะต้องตอบรับคำเชิญชวนหรือเชิญชวนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีนะครับก็สมควรที่เรานั้นจะตอบรับคำเชิญชวนนั้นแต่ถ้าเชิญชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปในงานที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ได้มีรูปแบบที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในงานนั้นเราสามารถปฏิเสธได้เพราะมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาแต่ถ้าเป็นงานทั่วไปที่เราดูแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ตรงตามแบบอย่างสอดคล้องกับหลักการของศาสนาให้เราตอบรับคำเชิญชวนของเขาที่เขานั้นเชิญชวนเราอันนี้คือสิทธิประการที่สองสิทธิประการที่สามก็คือวะอิซัสตันซอฮะกะฟันซอฮละเมื่อเขาคนนั้นมาขอคำตักเตือนขอนะซีฮะคำตักเตือนจากท่านก็จงตักเตือนเขาจงให้คำแนะนำกับเขาให้คำตักเตือนนั้นกับเขาคนนั้นอันนี้คือประการที่สามมีคนทุกข์ร้อนใจไม่สบายใจลำบากใจมาขอคำแนะนำจากเรามาขอคำตักเตือนจากเราจำเป็นสำหรับเราที่เรานั้นจะต้องให้คำแนะนำตักเตือนนั้นกับเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงคำตักเตือนเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่นะครับอันนี้คือสิทธิอันที่สามสิทธิอันที่สี่วะอิซาอาตอซะฟะฮามิดัลลอฮะฟะชัมมิดฮุเมื่อเขาคนนั้นจามนะครับจาม และได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละให้เรานั้นกล่าวตอบว่าอะไรครับยัรฮามุกัลลอฮ์นี่คือสิทธินะครับสิทธิอันที่สี่เมื่อพี่น้องของเราจามและเขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ให้เรานั้นทำการตอบรับตอบกลับอัลลอฮฺอักบัรสิ่งง่ายๆแต่เราอาจจะมองข้ามนะครับ5วะอิซามาริดะฟาอูดะฮูและเมื่อเขาคนนั้นเจ็บป่วยสิทธิของเราที่จะต้องมีต่อเขาคือไปเยี่ยมเขาไปให้กำลังใจเขาไปปลอบใจเขาเมื่อเขาคนนั้นเจ็บป่วยนะครับ5วะอิซามาตะฟัตตะบิอูนะครับกี่อันแล้วเนี่ยน่าจะ6แล้วนะฮะ1ให้สลาม2นะครับตอบรับคำเชิญชวน3เมื่อเขาขอคำแนะนำให้คำแนะนำเขา4นะครับเมื่อเขาจามก็ให้ตอบรับสิ่งที่เขากล่าวนะครับ5เมื่อเขาป่วยก็ให้ไปเยี่ยม6วะอิซามาตะฟัตตะบิอฮูและเมื่อเขาคนนั้นเสียชีวิตนะครับก็ให้ไปละหมาดแล้วก็ตามไปส่งศพของเขาจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพอันนี้คือ6สิ่ง6สิทธินะครับที่เรานั้นพึงที่จะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิทธินะครับสิทธิชนิดหนึ่งที่เรานั้นจะต้องให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบและปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมของเราโดยทั่วไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับฉะนั้นแล้วอัดดีนุนนะซีฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าอันนะซีฮะก็คือคำที่รวบรวมหรือว่าคำที่บ่งบอกถึงความดีทั้งหมดหรือสิทธิอันสมบูรณ์ทั้งหมดที่เราพึงจะต้องมีต่อ 1. อัลลอฮ์ 2. มีต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์ 3. มีต่อรอซูลหรือว่าศาสนทูตของอัลลอฮ์4. มีต่ออาอิมมะจินมุสลิมีนบรรดาผู้นำหรือว่าผู้รู้ในศาสนาอิสลามแล้วก็5นะครับวะอามะจิฮิมบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาโดยทั่วไปนี่คือ5สิทธินะครับที่เราจะต้องมีต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษนะครับที่เรานั้นได้ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่างที่บอกนะครับว่าโดยเฉพาะการนะซีฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นบรรดาอุลามะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยอยากจะให้พวกเราได้มีศิลปะนะครับมีศิลปะในการแนะนำในการตักเตือนบุคคลใดก็ตามเห็นสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยกับมือให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยกับมือในที่นี้คือมือในฐานะที่เรามีอำนาจเช่นเราเป็นอิหมัมเป็นผู้นำนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีบารมีเป็นคนที่มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยด้วยกับอำนาจของเราได้ให้เราเปลี่ยนแปลงด้วยกับสิ่งนั้นในฐานะที่เป็นพ่อให้เราเปลี่ยนแปลงลูกของเราด้วยกับอำนาจที่เรามีสิทธิที่เรามีที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับสิ่งนั้นหากไม่มีความสามารถล่ะให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับลิ้นคือการตักเตือนคือการบอกกล่าวหากไม่มีความสามารถอีกด้วยกับการเปลี่ยนแปลงด้วยกับลิ้นให้เรานั้นขอดุอาแต่ท่านนบีบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นสถานะของอีหม่านที่อ่อนที่สุดในการขอดุอานะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะตักเตือนใครหรือการที่เราจะเชิญชวนใครสิ่งสำคัญสำหรับเราที่เรานั้นพึงที่จะต้องมีต่อเขาคือมารยาทนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นคล้อยตามในสิ่งที่เราบอกคล้อยตามในสิ่งที่เราเตือนคล้อยตามในสิ่งที่เราเชิญชวนหากเราไปเชิญชวนเขาหากเราไปตักเตือนเขาโดยปราศจากมารยาทบอกได้เลยครับว่าการตักเตือนการเชิญชวนของเรานั้นมักจะไม่ประสบความสำเร็จเอาสิ่งดีไปให้เขาก็จริงแต่สิ่งดีที่เอาไปให้เขาก็ต้องไปพร้อมกับมารยาทที่ดีเอาสิ่งดีไปให้เขาแต่นำเอามารยาทที่ไม่ดีไปด้วยคนยากนะครับที่จะตอบรับ ในสิ่งที่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่ฉะนั้นแล้วมารยาทต่างๆนะครับที่เราควรที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการตักเตือนในเรื่องของการเชิญชวนก็อยากจะให้เราได้เพิ่มเติมในสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูความเหมาะสมในการตักเตือนในการเชิญชวนไม่ใช่เห็นคนกำลังดื่มสุราก็เดินเข้าไปเลยนะฮะตรงๆเลยว่าบาปอารมณ์นรกถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับได้เห็นแบบนั้นแล้วเดินเข้าไปเตือนไปบอกแบบนั้นปัญหาเกิดขึ้นกับเราแน่นอนรอให้เขาสั่งก่อนดีไหมรอให้เขาอยู่ในภาวะปกติดีไหมแล้วก็ค่อยๆบอกเขาค่อยๆสอนเขาค่อยๆจูงเขาค่อยๆเตือนเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้อินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้าก็น่าจะเป็นหะดีษที่8นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับหะดีษที่8ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ที่เป็นสิทธินะครับสิทธิของพี่น้องมุสลิมที่เรานั้นห้ามในการที่จะละเมิดนะครับอินชาอัลลอฮ์ในเดือนหน้าเราจะได้มาคุยกันในหะดีษที่8นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์